แล้วห้ามเอาวิธีนี้ไปบอกกับแฟนแกนะฉันไม่ใจอ่อนหรอกแต่พ่อเรียกบอสว่าแฟนแล้วนะคะแล้วไปเริ่มสนิทสนมกับคนระดับนั้นได้ยังไงน้ำขิงอ่ะเคยให้เลือดน้องสาวเขาค่ะแม่แล้วเขาก็คอยดูแลคนที่ส่งข้าวกลางวันให้น้ำขิงทุกมื้อเขาบอสเนี่ยล่ะค่ะเขาเป็นคนที่ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมเฮ้ยดีใจจังเลยอ่ะความจำพ่อกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วอ่ะเขาดูแลเพราะเลือดแกมีประโยชน์นะสิแหมถ้าเขาคิดจะหาผลประโยชน์จากเลือดอ่ะก็มีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะไม่เห็นจะต้องมาขอคบกับน้ำขิงแบบนี้เลยขิงอ่ะชอบเขาเปล่าล่ะชอบค่ะแต่น้ำขิงรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกันเลยนี่แล้วไอ้ผู้ชายที่มันทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่คู่ควรเนี่ยมันดีตรงไหนฮะแต่ว่าบอสเขาก็มีดีตั้งหลายอย่างนะคะพ่อนี่ก็แต่เรื่องฐานะนี่แหละที่เราแตกต่างกันไอ้โจเอ้ยฝังใจแล้วสิท่านี่ตอนที่พ่อแกก็จีบแม่แกเนี่ยนะโอ้ยตะกอบมันเอาปืนไล่ยิงบอกว่าไอ้โจ๊กเนี่ยไม่คู่ควรกับลูกสาวของเขาไอ้นี่ก็น้อยใจกลับมาฝึกหัดโอ้ยซ้อมทำตัดเย็บเสื้อผ้าใหญ่เลยโอ้ยเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้กินได้นอนอย่างนี้นี่เองแล้วพ่อเอาชนะใจคุณตาได้ยังไงคะดึงเลยจะบอกพ่อเขาก็ใช้วิธีสม่ำเสมอจ้ะโดนไล่ไปก็กลับมาอีกก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนั่นแหละจนกระทั่งคุณตาเขาก็ใจอ่อนเนี่ยแล้วห้ามเอาวิธีนี้ไปบอกกับแฟนแกนะฉันไม่ใจอ่อนหรอกแต่พ่อเรียกบอสว่าแฟนแล้วนะคะเอาหน่าโจ๊กน้ำขิงอ่ะมันก็โตแล้วตัดสินใจรับผิดชอบชีวิตตัวเขาเองได้แล้วไอ้พวกเรานี่สิก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะไปห้ามเขาจริงไหมแต่ผมก็ยังไม่ยอมรับไอ้หนุ่มนั่นนะมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ถ้าจะคบก็คบกันไปแต่ถ้าเกิดมาทำลูกสาวผมเสียใจเมื่อไหร่แล้วก็ผมอาจจะอัดมันให้น่วมเลยนะคบกันไปพ่อพูดแล้วนะเยอะไปละเยอะไปละมันไส้เหม็นความรักHuh!